ผ่นดินใหญ่สั่นสะเทือนต่อจากนั้นท่านสุเมธดาบทคิดว่าพุทธกาลกธรรมที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พึงทำให้บริบูรณ์มีเพียง10ประการนี้เท่านั้นยกเว้นบารมี10เสียธรรมเหล่าอื่นที่เป็นพุทธกาลกธรรมย่อมไม่มีบารมีทั้ง10เหล่านี้ในอากาศเบื้องสูงก็ไม่มีในแผ่นดินเบื้องล่างก็ไม่มีในทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเป็นต้นก็ไม่มีแต่มีตั้งอยู่ภายในหฤทัยของเรานี้เท่านั้นท่านเมื่อเห็นว่าบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหฤทัยแล้วจึงอธิษฐานบารมีแม้ทั้งหมดให้มั่นคงพิจารณาอยู่บ่อยๆทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมจากข้อปลายมาถึงข้อต้นจากข้อต้นไปถึงข้อปลายจากข้อกลางไปถึงที่สุดทั้งสองข้างและจากที่สุดทั้งสองข้างเข้ามาหาข้อกลางท่านพิจารณาบารมี30ได้แก่บารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10คือการบริจาคสิ่งของภายนอกเป็นทานบารมีการบริจาคอวัยวะเป็นทานะอุปบารมีและการบริจาคชีวิตเป็นทานะปรมัตถบารมีดังนี้เป็นต้นเหมือนหมุนเครื่องยนต์หีบน้ำมันไปมาและเหมือนกวนยอดภูเขาสิเนรุใหญ่ให้เป็นมหาสมุทรในท้องจักรวาลฉะนั้นเมื่อท่านพิจารณาบารมีทั้ง10อยู่อย่างนี้ด้วยเดชแห่งญาณสำหรับเลือกเฟ้นบารมีแผ่นดินใหญ่นี้ที่หนาได้ 240,000 โยชน์ร้องดังลั่นหวั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นเป็นเหมือนกับมัดต้นอ้อที่ถูกช้างเหยียบและเหมือนเครื่องโยนหีบอ้อยที่กำลังหีบอยู่หมุนคว้างเหมือนกับวงล้อเครื่องปั่นหม้อและวงล้อของเครื่องโยนบีบน้ำมันฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธรรมที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณในโลกนี้เพียง10ประการนี้เท่านั้นไม่มากไปกว่านี้พุทธกาลกธรรมอื่นนอกจากบารมี10ย่อมไม่มีท่านจงตั้งมั่นอยู่ในบารมี10เหล่านั้นเมื่อเราไตร่ตรองบารมีธรรมเหล่านี้พร้อมทั้งลักษณะและกิจคือสภาวะอยู่ด้วยเดชแห่งญาณสำหรับเลือกเฟ้นบารมีแผ่นดินพร้อม 10,000 โลกธาตุสั่นสะเทือนแล้วผืนปฐพีก็ไหวบันลือส่งเสียงร้องลั่นดุจเครื่องยนต์หีบอ้อยที่หีบอยู่และเลื่อนลั่นประดุจวงล้อเครื่องยนต์บีบน้ำมันฉะนั้น